แดนโอ้โหสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็เอามาปัดฝุ่นเล่นนะรอไคจูอีก2ตัวซิกราทอนกับอะไรนะอีกตัวนึงลืมชื่อมาแล้วไม่รู้จะมาเดือนไหนนะครับได้ข่าวว่ามาเดือน9ก็เลยเอาพวกเยเกอร์รุ่นเก่ามาแกะเล่นอีกรอบนึงนะก็ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยกราเดียนบราโวผมเคยรีวิวไว้คู่กับเซเบอร์อาเทน่าแต่วันนี้เอามารีวิวตัวเดี่ยวดีกว่านะ2ตัวก่อนที่จะทำไดโอรามาอีกชิ้นผมเคยทำไดโอรามาไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นซากตึกพังใช่ไหมคราวนี้ตัวมันยังเหลืออีกกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 4ตัวนะครับตอนนี้ฐานตัวนี้มันวางได้3ตัวก็เลยเอาพวกนี้มาวัดสเกลวัดไซส์ก่อนที่จะทำเป็นฉากรวมกันนะให้มันยืนอยู่ได้ทั้งหมด6ตัวเลยนะครับกล่องมันก็ประมาณนี้คงไม่รีวิวอะไรนะ 1,070 บาทผมซื้อที่ดีมทอยปัจจุบันไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่านะเพราะว่าหนังมันก็ผ่านมานานแล้วนะครับตัวนี้กาเรียนบาโวโอ้โหตัวเนี่ยดูตันๆยังไงไม่รู้นะแกะเลยนี่กาเรียนบาโวนะตัวก็แค่นี้นะครับของแถมมีแค่มือเบร์1คู่นะก็เป็นข้างซ้ายข้างขวาพร้อมโซ่สายฟ้าของเขานะการเรียนบาโวนี่หน้าตาให้ดูหน้าตาก็ประมาณนี้ตัวแดงๆแดงออกเกือบจะสีเลือดหมูเลยนะหัวก็เป็นอย่างนี้ครับไหลเนี่ยหนามากไหลเนี่ยเปิดได้ประมาณนี้เลยนะการเรียนบาโวเนี่ยนะผมก็ไม่ค่อยหลังจากรีวิวครั้งนั้นผมก็ไม่ได้จับอีกเลยนะครับสังเกตว่าแขนเนี่ยมันออกมาทำให้จอยมันยื่นออกมาได้ขนาดนี้อุ้ยหลุดแล้วบาหลุดนะแต่มันก็ไม่เป็นไรมันเป็นจอยอย่างนี้นะครับก็เล่นก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันจะพังนี่นะด้านหลังโอ้โหผมนึกถึงอะไรอ่ะเหมือนลูเปอร์คอปอะตัวนี้มันคล้ายๆลูเปอร์คอปรายละเอียดดีเทลดีผมยังไม่ได้บัตรนะครับนี่มันถอดออกได้เมื่อกี้ผมถอดออกตรงนี้น่าจะเป็นเหมือน PVC ครับเป็นเหมือนยางที่มีลักษณะความแข็งไม่ใช่พลาสติกนี่ก็ต่อได้นะตามไหลประมาณนี้เนี่ยการเรียนบาโวอ่ะใส่แส้หน่อย2ข้างเลยอาวุธประจำกายที่เราได้ดูในภาพยนตร์เขาจะเป็นแส้ไว้สู้กับพวกไคจูนะครับก็วันนี้เอาออกมาวัดขนาดเพื่อจะทำฉากนะขอใส่ก่อนใส่แล้วนี่ประมาณนี้การเดียนบาโวตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันก็เท่อยู่นะถ้าเทียบกับ2ตัวข้างหลังมันก็เท่อยู่เพียงแค่หน้ามันไม่หล่อเอามาวัดส่วนสูงกันก่อนตัวนี้สูงประมาณ15เซนครับกว้างวัดช่วงไหล่ก็ประมาณ8เซนวัดง่ายๆคร่าวๆนะข้อต่อจุดขยับข้อต่อผมเอียงแขนให้ดูแล้วใช่ไหมด้านนี้นะก็ข้อต่อตรงนี้จะเป็นดับเบิลจอยก็คือมือสามารถงอได้2สเต็ปเวลาจัดท่าจัดทางเนี่ยเท่แน่นอนสะดวกสบายข้อมือก็หมุนได้ประมาณนี้ราวๆนี้นะนะครับเอวบิดได้ครับนี่แส่ฟาดกล้องเลยบิดได้ประมาณนี้นะขาก็ยกได้นะผมจะลองมาตั้งดูกับแอคชั่นเบสไว้แอคชั่นเท่ๆสู้กับไคจูนะก็แอคชั่นเบียร์ตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง100กว่าบาทเองลองดูสิรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนี่ก็ได้อยู่นะผมจะทำท่าให้มันออกจะเหาะๆลอยๆดีกว่าก็หนีบไว้ตรงช่วงเอวนะครับแต่ตัวนี้มันหนักไงประเด็นคือมันหนักก็ลอยได้อยู่นะอยากแอคชั่นท่าอะไรอ่ะเอายื่นขาไปด้านหน้าปุ๊บงอท่ายติมนางฟ้าที่นี่แอคชั่นไปทำไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเล่นของเล่นให้ดูเฉยนี่โอ้โหก็เท่ขยับกล้องแป๊บนึงนะนี่นะครับก็เอามาแอคชั่นก็คงคิดท่าจะไว้เล่นกับไดโอรามานะผมยังไม่รู้เลยว่าไคจูถ้าเกิดไคจูอีก2ตัวนึงมาเนี่ยต้องไปดูข้อมูลนะว่ามันจับคู่ตัวไหนสู้กับตัวไหนนะครับแต่เซเบอร์อาเทน่าผมคงจะให้สู้กับไอตัวไลจินนะเซเบอร์อาเทน่าตัวการ์เดียนบราโว
ตัวนี้ชื่อมันออกเม็กซิโกเม็กซิโกหน่อยนะบราโวบราโวนี่นะครับก็โอเคนี่วันนี้ก็มาแกะเล่นๆเฉยๆนะให้ดูรายละเอียดของตัวอ่ะเอาออกมาจากฐานก่อนถ้ามันไม่โดนจุดขยับยังแข็งดีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเอามารีวิวครั้งนั้นแหละครั้งล่าสุดอ่ะที่เราได้ดูเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่ได้จับอีกเลยอ้าวมือหลุดนี่นะครับเดี๋ยวเอาเข้าซีนกับรุ่นพี่2ตัวหน่อยไปเป็นกรรมการถือสู้ห้ามลองดูกันก็โอเคนะครับเอามาห้ามมวยเล่นๆนะก็เอามาเป็นรีวิวสั้นๆนะครับจับเจ้า Guardian Bravo นะเอามาคู่กับพวกพี่ยิปซีกับ Obsidian Fury นี่ผมเอาเครื่องบินคุณเนทไว้ข้างหลังด้วยนะแล้วก็ไททันรีดีเมอร์ก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นเลยเพราะพี่แกออกฉากเดียวจริงๆอ่ะถอดสู้ก่อนนะครับวันนี้ก็มาแกะเล่นๆนะขำๆฮ่าๆไปไม่มีอะไรนะครับเอามาให้ใครคิดถึงนะเจ้าพวก Pacific Rim นะกระแสมันก็ซาไปแล้วล่ะแต่ผมก็เอามาเล่นรอรอเจ้าพวกไคจูอีก2ตัวนะนี่รอไคจูอีก2ตัวยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับชุดนี้นะ Pacific Rim นะวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ